จารย์ครับถ้าอย่างนี้เคยเปลี่ยนชื่อมาต้องเขียนชื่อเดิมชื่อใหม่คนนี้เยี่ยมมากหลายคนโดยส่วนใหญ่ที่เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วให้ใช้ชื่อเดิมเสมอในการขอพรในการทำพิธีใดๆทั้งสิ้นแล้วถือว่าดีค่ะมาที่บุ๋มเราเขียนกันเลยนะคะหลังจากเราเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณไปทำพิธีด้านในแต่ดิฉันบอกแบบนี้คุณขาท่านผู้ชมขาสิ่งนึงที่เรียกว่าเป็นความอัศจรรย์อยู่เรื่องนึงสำหรับใครที่มีโอกาสมาในวัดหยวนๆหรือวัดที่มีการแก้ชงต่างๆเราจะมีการที่จะต้องไปกราบสักการะเทพประจำตัวของเราเองตามตัวเลขต่างๆคุณรู้ไหมคะว่าเทพประจำตัวของเราเองเนี่ยจะมีความน่าละไม้คล้ายเราหลายคนที่มาในทริปก็จะตกใจอู้จริงอาจารย์ขาแปลกจังเลยพอไปเจอปั๊บจะมีความละไม้คล้ายเราเพราะต้องบอกแบบนี้ค่ะคนจีนในสมัยก่อนเนี่ย 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเก็บนรรักษ์ค่ะตามรูปแบบของปีนักสัตว์ต่างๆดังนั้นเดี๋ยวทริปนี้เราไปดูกันว่าเหมือนหรือไม่เหมือนไปกันเลยค่ะพี่บุ๋มขาไปน้องตะวันพี่บุ๋มน้องตะวันขาเวลาเข้าวัดต้องเข้าเท้าซ้ายเท้าซ้ายค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะอาจารย์คะพอเข้ามาด้านในแล้วเห็นองค์เทพเต็มหมดเลยเราจะต้องไปไหว้ยังไงบ้างคะจริงๆอันดับแรกเลยค่ะเวลาเข้ามาปั๊บนะคะเราจะต้องมาไหว้องค์พระมารดาก่อนองค์พระมารดาองค์พระมารดาเนี่ยคือองค์ผู้ให้กำเนิดทั้ง12นักสัตว์ชวดฉลุขานเถาะมรุมมาเสงมะเมียมะแมวอกระกาจรและคุณเหมือนเรากลับมากราบพระมารดาของเราเองนะคะสาธุสาธุสาธุทุกค่ะนี่คือเป็นการที่เราจะต้องเปิดทางกับองค์พระมารดานะคะเจ้าที่เทวดานังก็เปรียบเสมือนการที่เราจะบอกนายประตูว่าเราขออนุญาตเดินเข้ามากราบสักการะท่านนะเหมือนบ้านเราเองเนี่ยถ้าเกิดเราเดินเข้าไปดุ่มๆไม่ได้เลยนะคุณดังนั้นเราต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าวันนี้เราขออนุญาตเปิดทางให้เราได้กราบสักการะองค์พระมารดาทุกที่ต้องเป็นแบบนี้ไปเราไปจุดที่2กันเลยค่ะหลังจากเรากราบองค์พระมารดาเรียบร้อยแล้วคุณขาเราจะต้องเดินมาที่องค์ประจําปีค่ะเป็นการกราบสักการะให้เราท่านเป็นประธานประจําปีของปีนั้นๆ นี่เราไหว้ในส่วนองค์ประจําปีละคราวนี้ล่ะค่ะคือไฮไลท์คุณขาท่านผู้ชมเจ้าขาแต่ละคนเนี่ยจะต้องไปกราบสักการะนะคะในปีของตัวเองเวลาคุณมาในฮ่องกงเนี่ยค่ะคุณจะต้องแจ้งปีที่เป็นปีสากลเช่น1977 19ใดๆก็ตามเนาะแล้วก็จะเทียบมาส่วนของอาจารย์เองเนี่ยองค์ที่54นะคะส่วนพี่บุ๋มเนี่ยองค์ที่52ส่วนของคุณน้องตะวันเนี่ยที่12คุณขาเอ๊ะ12กับ54เข้ากันแสดงเนื้อคู่กันแน่นอนเลยจะมีหมุมขั้นอยู่ตรงกลางด้วยดิฉันรู้แล้วหาว่าจะจัดการใครก่อนเลยทีนี้คุณขาท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปแต่ละพระองค์เลยอย่างที่บอกค่ะพอเราไปถึงองค์ประจําปีของเราเนี่ยองค์ประจําตัวของเราเนี่ยให้ลองสังเกตดูความละไม้ไม่ว่าจะเป็นคิ้วเป็นตาเป็นรูปทรงต่างๆจะคล้ายเราจริงๆในส่วนไหนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วมาเฉลยกันค่ะเราแยกย้ายกันเลยค่ะนี่คือองค์ประจําปีของดิฉันคือ54คุณขาคุณลองสังเกตดูสิครับในความที่องค์ความเป็นละไม้ในส่วนไหนคุณท่านผู้ชมดิฉันแอบเห็นคือน่าจะเป็นคิ้วค่ะลักษณะของทรงคิ้วหรือทรงไหนก็ตามค่ะคุณขาอันนี้คือองค์ประจำที่ปกปักรักษาในส่วนของอาจารย์นะคะก็คือองค์54ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆไม่ใช่เหตุบังเอิญพี่บุ๋มขาแต่เป็นเรื่องราวของคนจีนในยุคโบราณที่เก็บสถิติมากว่า 2,000 กว่าปีในเรื่องราวของฮวงจุ้ยกับโงเห้งต่างๆเทพต่างๆท่านมีพลังมากยิ่งเราส่งพลังให้กับท่านเท่าไหร่เราจะรู้สึกว่าพลังที่ตอบกลับมาเรายิ่งทวีคูณแน่นอนค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งวัดที่ใครมาฮ่องกงต้องมาห้ามพลาดสายมูต้องมากับรายการเดี๋ยวมีรักเข้าเปิดโลกเที่ยวค่ะนะคะและอาจารย์เป็นหนึ่ง